ป้าทุนดีมาอยู่เมืองยอร์กตั้งแต่วันที่24นะคะแล้ววานนี้ค่ะก็ไปเที่ยวเมืองห่างจากเมืองยอร์กประมาณ30กิโลค่ะชื่อเมืองนอร์ทแทมนะคะนอร์ทแทมค่ะห่างจากเมืองยอร์กไปประมาณ30กิโลค่ะทำไมต้องไปที่นั่นเพราะที่นั่นน่ะจะเหมือนกับคนราชบุรีไปบ้านโป่งอะค่ะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่เมืองยอร์กไม่มีนะคะเช่น เครื่องมือตกแต่งบ้านเครื่องตัดหญ้าและที่นั่นก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งไม่ใหญ่มากนักนะคะแต่ราคาถูกกว่าในเมืองอะค่ะทีนี้ราคาถูกไม่ได้เป็นประเด็นนะคะแต่ลูกต้องการจะให้แม่เนี่ยได้ไปเห็นว่าเมืองนั้นเป็นอย่างไรสองข้างทางที่ป้าตั้งข้อสังเกตนะคะมันทั้งร้อนทั้งแห้งแล้งเพราะฤดูนี้เป็นฤดูที่เขาเก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะลูกบอกว่าเขาจะปลูกต้นคาโนล่าค่ะซึ่งบางฤดูเนี่ยจะเหลืองเป็นบริเวณกว้างลิบไกลหูไกลตาเลยนะคะสุดลูกตาค่ะตอนนี้ก็แห้งแล้งเขาจะปลูกข้าวสาลีด้วยนะคะพอเริ่มเข้าบริเวณเมืองอะค่ะก็จะเห็นว่าความเจริญปรากฏให้เราเห็นตรงหน้านะคะเมืองนี้มีถนนรถไฟด้วยแต่ถามลูกเขยแล้วได้ความว่ารถไฟที่นี่บรรทุกผลิตผลทางการเกษตรนะคะจากเมืองใหญ่ๆแล้วก็มาส่งที่เมืองนี้แล้วก็แต่มีรถไฟโดยสารค่ะออกจากเมืองเพิร์ธมาเมืองนี้แต่เมืองนอร์ทแทมเนี่ยเป็นเมืองเงียบๆนะแล้วก็มันไม่ค่อยมีที่ท่องเที่ยวอ่ะถ้าเทียบกันแล้วเมืองยอร์กที่ป้ามาอยู่สักประมาณ3สัปดาห์เนี่ยจะมีที่เที่ยวมากกว่านะคะเนี่ยค่ะป้าก็ให้ดู2ข้างทางอ่ะแล้วตอนเที่ยงเราก็หาที่รับประทานอาหารนะคะลูกบอกว่ามีอยู่ร้านหนึ่งอร่อยแล้วก็ไม่มี KFC หรอราคาดีนะคะคนนักท่องเที่ยวก็จะมารับประทานกันเกษตรกรที่อยู่เมืองยอร์กก็จะมาซื้อของที่นี่นะคะเดี๋ยวป้าทุนดีให้ดูสองข้างทางก็น่าสนใจทีเดียวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะคนก็ยังไม่ค่อยได้ทำงานนะคะร้านต่างๆก็ยังปิดอยู่มากกว่า 60% นะคะทีนี้เรามาลุ้นกันว่าร้านอาหารที่ลูกแนะนำให้ไปเนี่ยเขาจะเปิดหรือปิดนะคะป้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกนะคะป้ามองว่าแถวนี้เป็นเมืองซึ่งมีความเก่าแก่นะคะแต่ว่าไม่เก่าแก่เท่ากับเมืองยอร์กค่ะแต่ว่าก็มีนักพัฒนาที่ดินน่ะมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะขายที่ดินว่างเปล่าก็มีคนในเพิร์ธในหลายๆเมืองของออสเตรเลียเนี่ยมาซื้อที่แล้วก็มาปลูกบ้านกันโดยที่มาเป็นบ้านหลังที่สองอะค่ะถึงแล้วค่ะร้านอาหารที่ลูกแนะนำเหมือนปิดนะแต่ดูนะคะมีลุ้นมีลุ้นเราลังเลว่าเปิดหรือปิดเนาะในที่สุดก็เลยให้หลานชายลงไปไปดูค่ะว่าเปิดหรือปิดคำตอบที่ได้ก็คือวันนี้ร้านยังปิดอยู่นะคะเราก็เลยต้องย้อนกลับไปในเมืองไปหาร้านที่เปิดสักร้านหนึ่งป้าเดาไว้เลยในใจอะค่ะว่าร้านนั้นต้องเป็นร้านโดมนะคะซึ่งโดมเนี่ยเป็นร้านซึ่งมีมากมายหลายสาขาในออสเตรเลียค่ะไปเมืองไหนก็มีนะอาหารก็ซ้ำๆป้ารับประทานตั้งแต่ร้านตัวเล็กๆ 3-4 ขวบนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่สั่งมาก็ซ้ำๆเดิมป้าก็เบื่อนะอาหารพวกนี้คิดถึงน้ำพริกผักลวกปลาทูบ้านเราซะแล้วค่ะป้าก็สั่งฟิชแอนด์ชิปมานะคะก็อาหารก็หน้าตาดีค่ะจากนั้นเราไปเดินช้อปปิ้งกันตั้ง3ห้างนะคะ
อย่างที่ป้านำเสนอเนี่ยหนึ่งในนั้นก็เป็นการซื้อเครื่องตัดหญ้าซึ่งที่นี่การใช้แรงงานเนี่ยเปลืองแต่ปรากฏว่าการซื้อเครื่องตัดหญ้านั้นอ่ะมันผิดค่ะผิดแบบพอวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องเอามาเปลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ป้ามีลุ้นนะเสียว้อยเสียว้อยเลยค่ะเพราะหลานเนี่ยหัดขับรถกติกาหรือว่ากฎจราจรของที่นี่คือต้องมีชั่วโมงขับหรือเราเรียกกันว่าชั่วโมงบินเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงนะโดยมีคนที่มีใบขับขี่และขับรถเป็นเนี่ยนั่งไปข้างๆแล้วก็สอนไปค่ะเก็บชั่วโมงไว้ให้ได้50ชั่วโมงนะจากนั้นจึงไปสอบกับกรมการขนส่งทางบกที่บ้านเราเรียกกันเนี่ยค่ะสอบให้ผ่านทั้งกฎกติกามารยาทนะคะก็จะได้ใบขับขี่มาครั้งแรกก็จะได้แค่1ปีก่อนนะคะต่อไปก็3ปีหรือ5ปีตามลำดับอะค่ะเนี่ยค่ะหน้ารถก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดตัว L ให้รับรู้ว่าคนนี้รถคันนี้เป็นรถฝึกหัดขับนะคะรถที่ผ่านไปมาหรืออยู่ในชุมชนน่ะเวลาจอดเข้าออกเขาก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเนี่ยป้าให้ดูนะคะภูมิประเทศเป็นอย่างเนี้ยคือช่วงนี้แห้งแล้งบ้านก็อยู่ลดหลั่นกันไปบนภูเขาแล้วก็ที่ลาดลงมาเชิงเขาแต่สังเกตนะคะบ้านที่เนี่ยจะปลูกเตี้ยนะคะซึ่งป้าเห็นเป็นความสวยงามค่ะแล้วก็การปลูกบ้านที่นี่เขาใช้วิวัฒนาการใหม่ซึ่งป้าจะนำเสนออีกต่อไปอย่าลืมนะคะกด like share ติดตามให้กับช่องป้าทุนดีด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้านะป้าจะนำเที่ยวเป็นเสมือนบันทึกความทรงจำของป้ากับลูกหลานในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียนะคะกับเมืองใกล้เคียงที่ลูกเลือกที่จะเป็นบ้านหลังที่สองค่ะป้าคงอยู่เมืองนี้ไม่นานหรอกเพราะคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยนะอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยความสุขมันก็ไม่เหมือนเมืองไทยอะค่ะป้าก็คิดว่าอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็กลับละนะคะติดตามนะคะคราวต่อไปก็จะมีสิ่งดีๆมานำเสนอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะร้านนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์แต่งบ้านนะมีดอกไม้สวยๆป้าก็เป็นคนที่ชื่นชอบดอกไม้